ระบวนการผลิตในโรงงานที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็ผ่านกระบวนการผลิตเดี๋ยวดร.ดาจะเล่าให้ฟังต่อไปกว่าจะมาถึงน้ำมันเกลือใต้ลิ้นกัญชา4สูตรที่วางเห็นข้างหน้าเนี่ยเรามีกระบวนการต่างๆมากมายแล้วก็การควบคุมคุณภาพเดี๋ยวมาคุยกันนะคะให้ฟังเกษตรกรพูดแป๊บหนึ่งผู้บริโภคจะไม่ทราบว่าแต่ละหยดที่คุณเอาเข้าไปน่ะมันคือสารสำคัญอะไรแล้วคุณจะได้สารสำคัญเพื่อรักษาคุณจริงหรือคุณจะได้โทษจากสารอันนี้ก็เป็นข้อฝากไว้ค่ะก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าคือเราเนี่ยไม่สามารถรู้ได้เนาะว่าที่เราเอาประทานเข้าไปอย่างเมื่อสักครู่นะคะที่วิทยากรพูดว่าคือเรามีพอทานเข้าไปเราไม่รู้ว่ามันแบบกี่โดสกี่มิลลิกรัมอะไรแบบนี้นะคะแต่ทีนี้เราจะเห็นว่าด้านล่างติดไมค์แล้วนะคะไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงชัดหรือเปล่าตอนนี้มาอยู่ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติที่ฮอล์11 12 Impact เมืองทองธานีค่ะเดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศงานนะตอนนี้บนเวทีข้างหลังเนี่ยเป็นบูธของ CPO นะคะก็คือองค์การเพศสัชกรรมแห่งชาตินะจะมีวิทยากรค่ะให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ค่ะแล้วก็จริงๆงานนี้มันเป็นงานสมุนไพรนะแต่ว่ารู้สึกว่าไฮไลท์ของทางงานเนี่ยตัวพระเอกก็จะเป็นกัญชาค่ะซึ่งตอนนี้มันก็มีความสนใจแหละเพราะว่ามันเป็นกระแสอยู่นะเราก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วโอเคส่วนที่ถ้าใช้ผิดแล้วเป็นโทษเนี่ยทุกคนน่าจะมีความรู้อยู่แล้วแต่ว่าส่วนที่เป็นประโยชน์เรารู้น้อยมากเลยเราก็เลยสงสัยว่าเออมันเป็นไปตามคำเคลมหรือเปล่านะคะแล้วก็มีอะไรบ้างที่จะให้เราศึกษาในงานนี้ค่ะจริงๆก็คือสงสัยด้วยว่าเฮ้ยมันดีขนาดไหนถึงได้แบบมีคนยอมเสี่ยงที่จะปลดล็อกนะเสี่ยงกับการถูกโจมตีต่างๆเพราะว่าเราก็รู้ว่าตั้งแต่เรายังเป็นเด็กเป็นเล็กมาเนี่ยเราก็มองว่ากัญชาเป็นยาเสพติดแล้วทำไมมันถึงมีคนที่คิดแตกต่างจนถึงระดับที่จะผลักดันให้มันออกจากกันอยู่ในบัญชียาเสพติดได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆแล้วก็คุยกันไปด้วยแต่ว่าตอนนี้เบื้องต้นอยากรู้ว่าเสียงพูดของเรามันเข้าไหมคะนะใครเข้ามาแล้วก็แจ้งกันนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะหมอน้อยปริงบำบัดเหรอคะอันนี้เกี่ยวกับการใช้ตัวปริงมาบำบัดเลยเหรอคะอ๋อค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวอยู่หลังเวทีสุดขอบคุณมากค่ะอ๋อขอบคุณค่ะนี่มาได้โบรชัวร์อันนี้น่าสนใจมากแล้วก็แอบน่ากลัวนิดนึงนะคะเป็นเรื่องของปริงบำบัดค่ะนะก็ปริงไม่รู้ว่าเป็นสมุนไพรหรือเปล่านะมันเป็นสัตว์แน่นอนนะคะแต่ว่าก็น่าจะเป็นการรักษาแบบธรรมชาตินะคะในโบรชัวร์นี้เขาเขียนว่าคลินิกการแพทย์แผนไทยคลินิกกัญชาทางการแพทย์มีกัญชาด้วยแล้วก็มีตัวปริงบำบัดด้วยโอเคไหนๆได้รับคำเรียนเชิญแล้วนะคะแล้วเขาถือเห็นเราถือกล้องอยู่เราไม่ได้ว่าอะไรก็แปลว่าให้ไปถ่ายได้งั้นเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมบูธหมอน้อยปริงบำบัดกันค่ะพาเดินไปเรื่อยๆนะคะได้ยินเสียงชัดไหมบอกกันหน่อยได้ไหมคะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามานะคะฝากแชร์ด้วยนะตอนนี้เดินเที่ยวไปพร้อมๆกันนะคะบ่มีเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะก็จะพยายาม cover ให้มากที่สุดค่ะอยู่ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติค่ะที่ฮอ11และ12 Impact เมืองทองธานีอันนี้น่าจะเป็นเวทีหลักของงานค่ะแล้วตอนนี้เรากำลังเดินไปที่บ้านคุณสุขนะคะเป็นบูธที่เขาจะนำเสนอเรื่องหมอน้อยปริงบำบัดนะเป็นตัวปริงที่ใช้บำบัดโรคแล้วก็ในบูธเดียวกันก็จะมีเรื่องของคลินิกแผนแพทย์แผนไทยและคลินิกกัญชาทางการแพทย์ด้วยซึ่งก็ตรงกับจุดประสงค์ที่เราอยากจะรู้พอดีเขาบอกว่าบูธเขาอยู่หลังเวทีใช่ปะเราช่วยกันหานิดนึงนะคะแล้วก็บอกก็ใส่ตาสั้นด้วยนะคะบ้านคุณสุนะคะเดี๋ยวเราจะหาโอเคข้างหลังเป็นอุ้ยอันโอสดนะอุ้ยอันโอสดก็เป็นแบรนด์ที่น่าจะรู้จักกันดีนะไปเยี่ยมชมเขาสักนิดนึงนะคะว่ามีอะไรบ้างก็ช่วงนี้หลังจากมีสถานการณ์โควิดแล้วก็ตัวอะไรนะสมุนไพรฟ้าทลายโจรเป็นพระเอกขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนจะดึงหลายๆอย่างให้เป็นที่สนใจไปด้วยนะคะดึงให้คนเนี่ยมาศึกษาสมุนไพรมากขึ้นอันนี้ก็มีอะไรเนี่ยรังจืดอันนี้เขาโปรแล้วอ่ะเนาะแพ็คเกจจิ้งอะไรมันก็จะดูแบบอินเตอร์มากๆนะคะอะไรที่เป็นที่รู้อยู่แล้วเราอาจจะ
ดูผ่านๆก่อนนะอันนี้บูธกัญชาทางการแพทย์ค่ะเดี๋ยวจะไปขอคุยกับเภสัชกรสักนิดนึงสวัสดีค่ะสะดวกให้ถ่ายไหมคะอันนี้บูธกัญชาทางการแพทย์ใช่ไหมคะขออนุญาตขอข้อมูลด้วยเลยนะคะขอสัมภาษณ์ด้วยเลยนะคะสวัสดีค่ะในอันนี้ถ้าเกิดคนไม่รู้จักเลยว่ากัญชาทางการแพทย์มันคืออะไรแล้วมันทำอะไรให้เราได้บ้างอะค่ะจะแนะนำเขาประกอบกับสิ่งที่อยู่ในนี้ยังไงค่ะคือถ้าเป็นของบริษัทอาจจะเป็นลักษณะของเป็นยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นตัวประกอบกัญชาเดิมอาจจะเป็นยาค่ะยาแผนไทยอ๋อแต่เดิมก่อนที่มันจะถูกเรียกว่ายาเสพติดมันเป็นยามาก่อนเพราะว่าอย่างสมบัติเนี้ยค่ะก็มีที่มาจากอินเดียค่ะมาจากคัมภีร์อุปกรณ์อะไรซึ่งเป็นคัมภีร์ตั้งแต่สมัยยุคยาอันนี้ให้หยิบใช่ไหมคะค่ะแก้ลมแก้เส้นแก้ลมแก้เส้นสำหรับนี้ก็อย่างสุขสัญญานะคะก็ไม่ได้เรื่องของการนอนหลับช่วยให้หลับได้ดีขึ้นหลับได้ง่ายขึ้นหลับได้ลึกขึ้นอย่างเงี้ยค่ะช่วยเรื่องนอนหลับคนแรกที่มีอาการเหนื่อยหอบจะทำให้เกิดอาการแก้ลมแก้เส้นอ๋อค่ะสัญญาแก้ลมแก้เส้นคือหลับได้ง่ายขึ้นแก้ลมแก้เส้นอ่ะแล้วเราก็คือกินยานี้เป็นลักษณะยาเม็ดเหรอคะค่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 ะอ๋อแคปซูลก็มียาผงชงก็มีแก้เรื่องอาการปวดเมื่อยและนอนไม่หลับต่างๆแล้วที่บอกว่าเป็นยาตำรับพระนารายณ์นี่คือตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเลยเหรอคะที่เอากัญชามาทำเป็นยาต้องผสมกับอย่างอื่นไหมคะหรือว่ากินกัญชาเพียวๆค่ะเดี๋ยวผมปรับกล้องให้ดูค่ะมีหลายส่วนประกอบมากๆเลยนะคะแต่ว่ากัญชาบ้านจะเป็นสัดส่วนที่เยอะกว่าอ๋อมันก็จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลค่ะแล้วก็ลดฤทธิ์ของตัวกัญชาด้วยก็จะเป็นในเรื่องมันจะไม่ได้งามค่ะปรับสมดุลเราก็ทำให้ร่างกายพอสบายขึ้นนอนหลับดีขึ้นก็แข็งแรงขึ้นพอเจริญอาหารด้วยเนาะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปเห็นบูธปลิงบำบัดไหมคะปลิงบำบัดบ้านคุณสุขโอ้ขอบคุณค่ะโอเคเดินตามหาต่อนะคะโอ้อันนี้ก็โอเคมีหลายอย่างเราก็คุ้นเคยกับสมุนไพรอยู่แล้วเนาะวันนี้เราอาจจะไปตามหาสิ่งที่เราไม่ค่อยคุ้นนะคะอย่างเช่นกัญชาแล้วก็ปลิงบำบัดใครเพิ่งเข้ามานะคะฝากแชร์กันได้นะคะอันนี้เป็นงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติที่ห่อ11 12อินแพมน้องๆทำมีค่ะมีตั้งแต่วันที่6 ถึง 10วันนี้วันที่อะไร8 6ถึง10หรือ6ถึง11เนี่ยแหละลองไปหาข้อมูลดูอีกทีนะคะเดี๋ยวไว้โบเจอข้อมูลแล้วจะเน้นให้อีกทีนึงเฮ้ยยาตราตะขาบช่วงนี้เรากำลังกินอยู่เลยเพราะว่าเราไอมันมีแบบพ่นด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ถ้าใครคิดว่าคุณเคยแต่แบบเม็ดเดี๋ยวนี้เขามีแบบพ่นด้วยซึ่งโบก็มีอยู่ในกระเป๋านั่นแหละมีอันนี้จะเป็นแบบที่คุณเคยใช่ปะแบบเม็ดเนาะได้ยินเสียงชัดไหมคะโอเคชัดเจนขอบคุณคุณประเสริฐนะคะเมื่อกี้นี้เราจะหาบูธปริงบำบัดค่ะทุกคนซึ่งเขาบอกว่าอยู่หลังเวทีเดี๋ยวเราลองสแกนดูนะก็จากที่ได้คุยกับน้องที่บูธเมื่อสักครู่นี้นะคะเขาก็นำเสนอยาตำรับนารายณ์จำรายละเอียดไม่ได้แต่มันเป็นตำรับที่เกิดในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะแล้วก็จะเป็นพวกยาแก้ลมยาเส้นอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมีกัญชาเป็นส่วนประกอบมีอะไรเอ่ยผูกปัญญาขึ้นบ้างนะคะอันนี้มีอะไรบ้างไข่ถั่วค่ะก็มีเวทีเสวนานะคะเราเริ่มจะมีอาการหลงเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่โซนกัญชาดูแล้วกัน
ือเมื่อวานนี้เนี่ยวันนี้ทางรายการRingsideนะคะเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณพินชันเบียร์ปูนซึ่งคุณวิกิงก็ได้พูดถึงงานนี้ว่ามันจะมีข้อมูลเยอะเกี่ยวกับเรื่องกัญชานะคะแล้วก็สนใจมาดูนั่นแหละมันมีคำถามนึงที่เราถามในรายการก็คือว่าทำไมการปลดล็อกกัญชามันต้องปลดล็อกทั้งต้นด้วยหรือว่าทำไมมันต้องเป็นกัญชาเสรีมันเป็นกัญชาทางการแพทย์แล้วให้ใช้แต่ในโรงพยาบาลเฉยๆไม่ได้เหรอซึ่งคำตอบที่เราได้รับก็คือว่ากัญชามันจะมาทำยาได้เนี่ยบางทีมันต้องใช้ทั้งต้นคือมันจะมียาหลายๆอย่างที่มันใช้ส่วนประกอบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่ปลดล็อกมันทั้งต้นเนี่ยชาวบ้านก็จะเอามาใช้ลำบากหรือผู้ประกอบการก็จะมันก็จะไม่เสรีแล้วมันก็จะเอามาใช้ยากนั่นเองนั่นคือสาเหตุที่เขาต้องปลดล็อกทั้งต้นเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูว่าแล้วเขาไปทำอะไรได้บ้างนะคะอ่ะข้างในนี้น่าจะเป็นโซนกัญชาแล้วนะคะกัญชาใบยาแผนไทยอ่ะนี้น่าจะเป็นส่วนที่ใช้ใบเดี๋ยวเข้าไปดูใบกัญชาของจริงโบไม่เคยเห็นของจริงเลยค่ะนี้น่าจะเป็นน้ำมันนะน่าจะเป็นน้ำมันกัญชาเขาทำอาหารอยู่ค่ะข้างหลังก็จะมีการให้ข้อมูลนะคะสรรพคุณทางยาของกัญชานะมีส่วนยอดกัญชาใช้แอลกอฮอล์สกัดเป็นน้ำสีเขียวทิงเจอร์แคนนาบิสเป็นยาสงบเส้นประสาทแก้อาการปวดและแก้เนื้อกระตุกแก้ท้องร่วงและปวดท้องใช้ในโรคสมองพิการคลั่งเคล้อและโรคดึกใช้ใบหั่นสูบในการรักษาโรคหืดด้วยก็มีโอเคอันนี้แหละที่เมื่อกี้เราพูดถึงเนาะมีดอกกัญชาทำให้ง่วงนอนและอยากอาหารมันเล็บรถมืนเมาชูกำลังเจออาหารกินมากหวาดกลัวหมดสติอย่ากินมากนะคะใบกัญชาแก้หอบหืดเจออาหารชูกำลังแต่ทำให้จิตใจหวาดกลัวตาลายประสาทหลอนรากกัญชาเป็นส่วนประกอบในตำรับยาหมอพื้นบ้านแก้การปวดเมื่อยโอเคก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยนั่นแปลว่าก่อนจะใช้ส่วนไหนทำอะไรก็ต้องมีความรู้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นจากบวกจะกลายเป็นลบเดี๋ยวเราไปขอดูว่าเขาทำอะไรกันมันมีกลิ่นหอมๆออกมานะคะไม่แน่ใจว่าเขาทำอะไรขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะเป็นเพลงที่อาจจะยังไม่เคยใช้ยังมานะคะก็ลองมาใช้เป็นแบบภายนอกดูได้นะคะก็ค่ะอ๋อกำลังทำน้ำมันนวดเหรอคะก็จะเป็นน้ำมันนวดหรอคะขอบคุณมากค่ะน้ำมันนวดนี่มีสรรพคุณยังไงคะขอบคุณมากค่ะโอเคคือมันมีกลิ่นหอมมากเพราะว่ามันหอมมะพร้าวค่ะแต่ว่าเขาจะผสมน้ำมันมะพร้าวไพรขมิ้นมั้งถ้าจำไม่ผิดเมื่อกี้นะลองอ่านดูนะคะแล้วก็น้ำมันกัญชาค่ะเพื่อนวดแก้ปวดเมื่อยอันนี้เป็นอะไรคะอาหารจากกัญชาเหรอคะขอถ่ายหน่อยนะคะส
ใส่เยอะไหมคะใส่กัญชาเข้าไปเยอะไหมคะใส่นิดหน่อยเพื่อให้มีรสชาติเหรอคะก็มีประโยชน์อะไรไหมคะอ๋ออันนี้ใส่นิดเดียวนะคะเป็นอะไรคะเนี่ยหมูสเต๊ะเหรออ๋อขอบคุณค่ะคุณมารินบินหาค่ะเป็นอาหารตำรับชาววังแล้วก็มีการใส่ใบกัญชาเข้าไปเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อให้ผ่อนคลายเขาบอกแต่เราว่าใส่น้อยขนาดนั้นมันจะช่วยหรือเปล่านะคะโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยตัวอาหารเป็นยาโอเลี้ยงกัญชาโอเลี้ยงกัญชากินแล้วเป็นไงคะง่วงหรือว่าตื่นอ๋อช่วยให้หลับสบายขึ้นและอยากอาหารโอเคเป็นโอเลี้ยงโบราณนะคะส่วนอันนี้ก็เมี่ยงโอเคอันนี้ก็เป็นโซนของการที่เอามาปรุงอาหารนะคะก็เขาก็บอกว่าหลักๆมันก็คือช่วยให้เจริญอาหารแล้วก็หลับสบายไม่ได้ใส่เยอะใส่นิดเดียวค่ะเพราะว่าบางทีใส่มันเป็นลูกเล่นให้คนแบบสนใจนะคะริทอาจจะไม่ได้อะไรจริงจังเท่าไหร่อันนี้อะไรเอ่ยค็อกเทลกัญชามันก็คงจะเหมือนกันหมดนะก็คือกินไปแล้วก็ช่วยให้กลางคืนหลับสบายว่าต้องผสมกำลังดีนะถ้าผสมเยอะไปจะหลับเลยหรือเปล่าเหมือนกับกาแฟนะคะถ้าเรากินกาแฟน้อยๆเราก็แบบกระปรี้กระเปร่าแต่ถ้าเรากินเยอะเกินอาจจะใจสั่นอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของงานนะคะพอเยอะนะผู้ประกอบการเขาตั้งใจทำผลิตภัณฑ์แล้วก็แพ็คเกจจิ้งอย่างสวยงามมากเลยนะคะนี่ก็น่าจะเป็นสมุนไพรแล้วก็อาหารคนๆกันนะคะอ๋อกัญชาดอกไม้อ่ะคะถ้าชิมแล้วจะเป็นยังไงคะเขาบอกชิมมาสวยเลยอันนี้โฆษณาเกินจริงแน่นอนขอชิมด้วยนะคะช่วยวายเป็นแสนเลยเหรอคะคนขายก็สวยจังค่ะอ๋ออันนี้เหมือนชานี่คะชาน้ำดอกไม้เหรอคะโอ้กินแก้วหนึ่งได้ทุกอย่างเป็นชานะคะหอมๆจะมีส่วนไหนของกัญชาที่อยู่ในนี้คะอ๋ออันนี้ไม่มีอันนี้คือดอกกัญชาเหรอคะดอกหอมหมื่นลี้อ๋อโอเคแล้วตรงนี้มีอะไรที่เกี่ยวกับกัญชาไหมคะอ๋อมีอีกบูธหนึ่งโอเคเราดื่มชาหอมมะลิก็หอมมากขอบคุณค่ะมาเยี่ยมได้นะคะบูธนี้นะคะมีพนักงานสวยๆอยู่นะคะนั่นล่ะโอเคอันนี้ว่าทำอะไรเวียนหัวไหมทุกคนเราถือกล้องอาจจะไม่นิ่งเท่าไหร่อันนี้คืออะไรคะชาเปเปอร์มินชากัญชาอ๋อชากัญชาทานแล้วเป็นยังไงคะอันนี้เรากินหอมหมื่นลี้อยู่มันจะตีกันไหมคะงั้นเดี๋ยวเราอันนี้ทิ้งก่อนนะเรากินที่หมดก่อนคืออะไรนะคะชากัญชาอันนี้กินแล้วเป็นไงคะผ่อนคลายอารมณ์ดีอารมณ์ดีอยู่แล้วนอนหลับดีอันนี้คือชากัญชาซึ่งรสชาติเหมือนชาใบหม่อนขอบคุณค่ะเขาชวนให้ไปชิมไวน์ด้วยเขาบอกว่ามันมีไวน์แบบถ้วยละแสนไอ้ไวน์ขวดละแสนหรืออะไรเนี่ยไม่รู้แบบแกงพูนหรือเปล่านะคะโอเคเราได้ชิมไปแล้วครั้งแรกในชีวิตนะคะกับชากัญชาค่ะเดี๋ยวทุกคนลองดูปฏิกิริยาของโบว่าจะมีอะไรแปลกไปหรือเปล่าจริงๆมันไม่มีหรอกคือมันน้อยมากของพวกเนี้ยนะมันเป็นส่วนหนึ่งมันก็เป็น
จุดขายอ่ะทางการตลาดด้วยนี่คือต้นกัญชาค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่โบได้เห็นต้นกัญชาของจริงคือใบมันสวยนะเราว่านะจากนครคือเรื่องของกัญชาเนี่ยนะคะมันส่วนตัวนะสำหรับเรามันคือพืชอ่ะมันก็คือต้นไม้อ่ะอย่างที่เห็นนะคะคือถ้ามันอยู่ของมันอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ไปทำอะไรที่ผิดมันก็ไม่เกิดโทษกับเรานะดังนั้นความสำคัญของมันคือการให้ความรู้กับผู้คนนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีการทำให้การสูบกัญชาการมวนกัญชาขายเนี่ยผิดกฎหมายนะคะแล้วก็การถ้าเกิดว่าใครให้เด็กอายุต่ำกว่า20เข้าถึงกัญชาได้ครอบครองกัญชาได้ก็แจ้งตำรวจจับได้เลยเช่นกันโทษนะคะบูธปริงอยู่ไหนอะคะหาไม่เจอหลังเวทีพอดีเลยค่ะอ๋อหลังเวทีพอดีตรงไปอีกไกลไหมคะหรือว่ามันอยู่ตรงนั้นซอสุดสุดนู่นเลยอ๋อขอบคุณมากค่ะโอเคพอหอมปากหอมคอนะคะเราจะไปหาบูธปริงตามเจตจำนงของเราหนึ่งแรกในโซนกัญชาก็คือจะเป็นนี้แหละโอเคนี่คือวายนะคะก็แวะของดีวิถีกติกรรมจากเครือข่ายทั่วประเทศได้มาเดินนะทุกคนเสาร์อาทิตย์อ่ะมาซื้ออะไรมากินเล่นนะคะเกี่ยวกับใช้แรงงานพวกทำเรื่องคนไทยจริงๆตอนแรกอ่ะโบตั้งใจจะมาหายาแก้ไออ่ะแต่ตอนนี้เหมือนจะไม่ไอแล้วที่ไม่มีฝีเท้าเพื่อดูแลรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของชาวโลกที่สามก็ช่วงนี้มันก็จะมีกระแสของความวิตกกังวลนะคะเกี่ยวกับการใช้กัญชาในทางที่ผิดค่อนข้างเยอะแต่ว่าโบคิดว่าเดี๋ยวคงค่อยๆแบบตกผลึกแล้วก็ช่วยกันดูแลไปแหละเพราะว่าเอาจริงคือเวลาเราเปิดข่าวอะไรเงี้ยมันก็จะมีข่าวเกี่ยวกับการใช้ในทางที่ผิดใช่ปะแต่เวลาเราใช้ชีวิตจริงนอกหน้าจอมือถือแล้วเรามองไปรอบๆตัวเราก็ยังไม่เคยเห็นใครเอากัญชามาสูบเล่นนะคือกลุ่มคนที่จะสูบกัญชาจริงๆมันก็มีอยู่แล้วอะเพราะว่าแบบอย่างเพื่อนๆเรามันก็มีบางคนที่เขาเคยเล่าว่าเขาเคยสูบกัญชานะคะคือสูบแบบสันทนาการเลยอะซึ่งผลก็คือสำหรับในส่วนเพื่อนเราที่เรารู้จักเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรเพราะว่าที่กัญชาเท่าที่เราได้ยินผู้รู้ให้ความเห็นก็คือมันไม่ได้ติดง่ายอะนะคะถ้าเกิดว่าใครเขาสูบเพื่อสันทนาการแบบมีสติอะมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครใช้แล้วก็คิดว่ามันเป็นยาเสพติดเลยเนี่ยเราใช้มันอย่างเป็นในฐานะที่มันเป็นยาเสพติดมันก็ใช้จนติดอะค่ะแต่คราวนี้ฤทธิ์ของคนที่เสพกัญชามันก็จะต่างจากคนที่เสพยาบ้านะแต่ไม่ว่าจะเป็นกัญชาหรือยาบ้าก็ไม่ควรจะไปเสพในทางที่ไม่ดีโอเคอันนี้ก็เป็นพวกสมุนไพรต่างๆนะคะเขาบอกว่าบูธปริงเนี่ยมันอยู่หลังสุดก็ถ้าเป็นเรื่องของวัยรุ่นเนี่ยนะก็ต้องเน้นให้ความรู้แหละแต่แม้จะให้ความรู้อย่างไรที่สุดแล้วมันก็จะมีคนที่ไปทำในสิ่งที่ไม่ควรอยู่ดีเพราะมันก็มีเด็กสูบบุหรี่เด็กกินเหล้าอะไรเงี้ยอยู่ดีนะคะเพราะว่าเราหมดความพยายามในการหาบูธปลิงแล้วล่ะขอบุญมันเยอะมากนะก็โอเคก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาดูนะคะงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินี่อันนี้มีการโชว์สวัสดีค่ะขอถ่ายหน่อยนะคะน่าจะเป็นการออกกำลังกายใช่ไหมอันนี้ฟาหลุนต้าฟาคืออะไรคะขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายพี่เขาทำเป็นการออกกำลังกายใช่ไหมคะฟาหลุนต้าฟาคือกายและใจคล้ายๆกับอะไรนะที่กงลำมวยจีอะไรนี่หรอคะ
สอนฟรีที่บูธใช่ไหมคะให้มาได้นะคะที่บูธ D08D10ขอบคุณค่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเขาทำเสร็จแล้วนะคะฝาหลุนต้าฝาขอบคุณค่ะอันนี้อธิบายเลยได้ไหมคะถือชื่อกองสายพุทธค่ะเจตคุณยังไงคือการศึกษาหลักธรรมความจริงความเมตตาและความอดทนค่ะฝึกกายแล้วก็มีท่าออกกำลังกาย5ท่าเป็นการฝึกพลังในตัวแล้วก็ฝึกสมาธิควบคู่กับการฝึกท่าท่านี้เราต้องให้ตัวเราท่าที่หนึ่งนี้เป็นท่าเปิดกระดวงสุดที่สุดกันพลังของเราในร่างกายของเราตอนนี้แล้วเนี่ยร่างกายของเราแบบมีพลังอยู่แต่เราไม่ได้นำมันใช้นานแล้วมันก็เริ่มต่างกันท่าที่หนึ่งจะเปิดกระดวงค่ะถ้ากระดวงเสร็จแล้วท่าที่สองนะคะท่าที่สองจะเป็นการยืนสมาธิประมาณ30 นาทีโดยสีแก้วย่อยก็เป็นการเพิ่มพลังนะคะเปิดแล้วเพิ่มพลังแล้วท่าที่สามก็เป็นท่าเอาพลังที่เปิดออกในร่างกายนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวมือโดยการที่วัดพลังจักรวาลหรือว่าท่าของร่างกายของเราการช่วยชำระล้างร่างกายของเราด้วยพลังงานที่เราต้องเคลื่อนไหวอ๋อค่ะถ้าเราขยันทุกวันร่างกายเราจะได้รับการชำระทุกวันค่ะก็จะแบบแจ่มใสทั้งกายทั้งใจอย่างนี้ถ้าใครสนใจให้ไปฝึกได้ที่ไหนคะเรามีที่ฝึกในกรุงเทพนะคะกรุงเทพก็ฝึกที่สวนลุมพินีเป็นประจำสวนลุมโซนไหนคะของสวนลุมโซนที่หลังสนามบาสมีอยู่ในเมืองหลังสนามบาสกี่โมงคะวันไหนบ้างเช้า8 โมงเช้าทุกวันแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีการเก็บค่าสอนโอ้วิชานี้อาจารย์หลีผมคือถ่ายทอดเพื่อต้องการช่วยเพื่อนมนุษย์วิชาที่ช่วยเพื่อนมนุษย์ห้ามแสวงหาขอบคุณมากค่ะ140 ประเทศกำลังฝึกกันอยู่นะคะก็ในช่วงโควิด2 ปีกว่ามานี้จำนวนผู้ฝึกในเต็นท์ชั้นในต่างประเทศก็คือเพิ่มมากขึ้นอย่างมากช่วยในเรื่องจิตใจค่ะช่วยในเรื่องสุขภาพอย่างแท้จริงขอบคุณมากค่ะที่นี่เดี๋ยวขอถ่ายที่เขาโอเคพวกเราก็มารวมตัวกันช่วยกันขอภาพไปดูกันโอ้น่ารักมากขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะขอถ่ายที่เขาฝึกด้วยฟาลุนต้าฟานะคะเป็นการฝึกทั้งกายและจิตเน้นการประมาณว่าเปิดลมปราณอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาจะมีการสอนฟรีทุกวันตอน6 โมงเช้าถึง8 โมงเช้าที่โซนหลังสนามบาสของสวนลุมพินีขอบคุณมากค่ะโอ้ขอบคุณค่ะนี่พี่เขาให้ของของให้ของที่ระลึกมาบายนะคะเขียนว่ามาลุ้นหน้าฝาดีความจริงความเมตตาความอดทนดีถ้าเราขยันท่องก็จะนำประโยชน์ให้กับตัวเราขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะโอ้โหนี่ได้รับพรมาเล็กๆนะคะเดินต่อเดี๋ยวเราใกล้จะเดินออกแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวบอกก็จะต้องเตรียมตัวเดินทางไปจากรายการตอนเย็นนะคะฝากรายการตอนเย็นของเราด้วยนะเป็นรายการวิเคราะห์ข่าวประจำวันนะคะวิ่งไซต์การเมืองค่ะ5 โมงประมาณโดยประมาณก็คือ5 โมงกว่าทุกวันเดี๋ยวขอดื่มชากัญชาให้หมดก่อนเนี่ยเดี๋ยวมันหกรสชาติเหมือนชาธรรมดาชาอะไรนะโอเคให้ดูบูธที่อยู่ข้างหลังเราไปด้วยThank you.
ที่เดินมาทางนี้เพราะว่ายังมีความหวังว่าจะเจอบูทกลิ่นขออีกสักรอบอ๋อเขาต้องมีเขียนเบอร์บูธบอกเราหรือเปล่าบ้านคุณสุขมี21 23มี21 23โอเคใช่ไหมเจอแล้วในที่สุดนี่เห็นบ้านคุณสุขสวัสดีค่ะขอดูปริงบำบัดหน่อยได้ไหมคะค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะช่วยแนะนำหน่อยค่ะเห็นคำว่าปริงบำบัดแล้วแบบเป็นครั้งแรกที่ได้เคยเห็นเลยค่ะเราเป็นบริษัทชื่อ Newland Technology แล้วก็คลินิกชื่อบ้านคุณสุขนะครับร่วมกับบริษัทไทยฟูดินนะครับวันนี้นำเรื่องของปริงบำบัดมาให้คนทั่วประเทศรู้จักเพราะจริงๆแล้วปริงเป็นศาสตร์โบราณเมื่อ500ปีที่แล้วตามตำราปริงของไทยสมัยร .5ก็ได้เขียนชื่อหนังขนาดนี้ขึ้นมาแล้วก็ไม่มีใครใช้แล้วก็มีภาพประกอบใช้อยู่แล้วก็มีบางท่านใช้อยู่แต่ไม่ได้เป็นทางการตอนนี้แล้วเอาปิงเนี่ยมาใช้ในการก็เรียกการวางปิงมีตัวจริงๆที่ดูไหมคะโอ้นี่ค่ะทุกคนปิงค่ะโอ้นี่คือปริงค่ะมันทำอะไรได้บ้างคะเนี่ยปริงเนี่ยเราเลี้ยงแล้วก็แล้วก็คือต้องทำลายอย่างคือเราไม่ได้เอาจากตัวเบอร์มานะครับเราต้องเลี้ยงเป็นทางการเลยนะครับปริงเหล่านี้เป็นปริงที่สะอาดค่ะต้องอยู่บนน้ำที่สะอาดมากถ้าน้ำไม่สะอาดก็ตายเลยดังนั้นเนี่ยน้ำก็เป็นน้ำที่โปร่งอย่างดีแล้วก็ต้องมีปิงพวกนี้มีหน้าที่เขาดูดเราแล้วเรานึกว่าเป็นอันตรายเหมือนดูดเลือดเนี่ยเหรอคะดูดเลือดก็คือเคยเห็นว่าควายถูกปิงดูดควายไม่เคยตายสักตัวเลยแต่ควายตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นทุกวันเพราะว่าปิงดูดลงไปดูดเราแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ดูดเอาเรื่องอะไรไปเฉยๆเขาให้สารทั้งหมด7ชนิดให้เราสารนั้นเราเรียกว่าอีโคลีนแต่จริงๆที่มีเรื่องก็คือเพปไทด์หรือเอาภาษาสมัยใหม่เรียกเพปไทด์นะครับว่าอีกสารอีก7ชนิดเข้าไปในร่างกายอันนี้เข้าไปในร่างกายเราเพื่ออะไรซึ่งในโบราณไม่เคยพูดแต่เรารู้แล้วในออกฟอร์ดสตาร์ทีเรื่องนี้เกิดตั้งแต่สมัยกรีกแล้วออกฟอร์ดเอ่ยที่เยลเอ่ยทั้งฝรั่งเยอรมันฝรั่งเศสก็ศึกษาหมดก็คือสารที่ดูดินแทนเป็นสารเพื่อละลายที่เลือดซึ่งวันนี้มนุษย์ตายเพราะสโตรกเพราะโรคหัวใจตีบตันเพราะอะไรหลายอย่างเพราะเลือดข้นเลือดเนี่ยมีปัญหาเพราะเลือดข้นเลือดมีปัญหาเกิดอะไรขึ้นครับก็คือร่างกายเราก็แย่แล้วสโตรกคือปากเบี้ยวเดินไม่ได้เป็นอัมพาตอ๋อพอได้สารนี้ไปการรักษาคนที่เป็นหัวใจวายใช่ไหมคะแล้วถ้าเราไม่มีปริงเราจะสร้างสารฮิวริดินได้ยังไงคะสร้างไม่ได้ครับ
เพราะสารอื่นนี่มีเฉพาะในตัวปิงเท่านั้นเองเพราะสารอื่นนี้เป็นสารที่คนนอกต้องการมากแต่เราภูมิใจมากเลยวันนี้คือสิ่งนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยต้นปิงตัวนี้คือปิงควายหนองจอกสปีชีส์ที่หนองจอกด้วยนะฮะอ๋อแล้วเราก็เอามาแบบเพาะพันธุ์เพิ่มเติมอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวไปถ่ายปิงต่อค่ะนะคะแล้วอย่างนี้บริการของที่ที่บ้านพูนสุขทำคืออะไรคะคลินิกให้เราไปเอาตัวปิงมาดูดเราได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็แล้วที่เป็นกระปุกอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือสารฮิโดรเจนที่เราคัดมาและสกัดออกจากสารแล้วทำไมกินเหรอคะก็บางคนอย่างเงี้ยแค่เนี้ยมาถึงผมเห็นแล้วตกใจแล้วกลัวกลัวปีนต้นนมแล้วร่างกายแข็งแรงขึ้นมาเนี่ยอ๋อถ้ากลัวก็มากินเอาไม่กลัวก็ทานที่แทนโอเคแล้วทำให้เลือดไม่ข้นทำให้ร่างกายดีอ๋อใช่ก็จะทำให้เลือดเป็นเซนเซชันดีทำเลือดไปต่อแล้วค่ะทางนี้ก็คือสิ่งที่เราผู้หญิงเยอะที่ไม่กล้าแต่ถ้าอันเนี้ยเราเองนะครับได้มีการโปรโมชั่นว่าให้คนมาลงทะเบียนนะครับและเมื่อลงทะเบียนแล้วเนี่ยทำอย่างนี้นะครับก็จะสามารถได้รับ20เมตรในทดลองทางนะครับซึ่งถ้าได้ผลก็มาต่อนะครับเพราะว่าจะเห็นเลย20เมตรเนี่ยจะรู้ในร่างกายรู้สึกดีขึ้นเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะถ้าปวดท้องเมนทานที่ไปสบายสบายเลยครับก็จะไม่มีอาการเลยงี้ถ้าเกิดใครจะไปนี่บ้านคุณสุขอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ผลโยธิน21ผลโยธิน21สุขอะไรพาร์คแล้วทางออนไลน์มีค่ะผลสุขอะไรพาร์คใช่ไหมคะผลโยธินพาร์คแล้วก็อยู่ตรงชั้นที่เป็นสนามเป็นสระใต้น้ำเลยค่ะค่ะนั่งรถไฟฟ้า BTS ที่ป้ายผลโยธิน24ก็สุขเลยครับง่ายง่ายมากเลยครับแล้วทางออนไลน์หาข้อมูลได้ที่ไหนคะค่ะมี Facebook ใช่ไหมคะมีพี่โจครับมี Facebook มีอะไรที่อยู่ในกลุ่มออนไลน์ที่จะให้อ๋อ Facebook ก็ได้แล้วค่ะเข้าไปเสิร์ชบ้านคุณสุขมี Facebook มี Instagram มี IG ไม่ใช่มีอะไรนะ LINE ค่ะโอเคตามนี้เลยนะคะทุกคนเรียบร้อยขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะโอเคนี่คือสิ่งที่เราอยากเห็นมาแต่แรกนะคะเราก็หาบูทคุณเซอร์ปริงบำบัดนะคะลองไปศึกษากันดูนะคือเรื่องของสมุนไพรเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้อยู่ในช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการแต่โบอ่ะเป็นคนที่เชื่อในการศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองใช้วิจารณญาณเองแล้วก็เลือกสิ่งที่จะใช้ได้ตัวเองโดยเลยถึงชอบเมืองไทยอย่างหนึ่งตรงที่เราอ่ะไม่ได้เข้มงวดมากในเรื่องของการที่ถ้าจะซื้อยาต้องให้หมอจ่ายอย่างเดียวเรามียาบางอย่างที่ถ้าเราจะซื้อต้องให้หมอจ่ายแต่เราก็มียาจำนวนเยอะกว่าหลายๆประเทศมากที่เราสามารถซื้อหาเองได้โดยไม่ต้องไปปรึกษาหมอซึ่งตรงเนี้ยโดยส่วนตัวโบแฮปปี้เพราะว่าโบรู้สึกว่าบางอย่างเราวิเคราะห์ตัวเราได้ดีอาจจะดีกว่าหมอในบางกรณีเพราะว่าร่างกายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะอย่างบางครั้งโบมีอาการเจ็บป่วยบางอย่างที่หมอบอกว่าไม่ต้องกินหรอกยานี้แต่ว่าเรารู้ว่าร่างกายของเรามันตอบสนองกับยาแบบไหนได้ดีแล้วเราก็สามารถใช้เองได้อันนี้ข้างหลังเขาก็มีการพูดกันถึงการใช้กระท่อมการใช้กัญชานะคะโอเคก็วันนี้ก็พอทำให้เราเห็นภาพเหมือนกันนะว่าการใช้สมุนไพรทุกๆอย่างรวมถึงกัญชาเนี่ยมันมีการใช้ที่หลากหลายมากจริงๆแล้วที่เราเห็นบรรยากาศในวันนี้ก็คือเนี่ยค่ะอย่างเนี้ยก็คือการที่คนเขาสามารถที่จะสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆขึ้นมาแล้วก็ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มันต้องใช้กัญชาทั้งต้นนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมในการ
ปลดล็อกกัญชามันถึงปลดออกมาทั้งต้นนะแต่ในส่วนที่เป็นการป้องกันคนที่จะไปใช้ผิดประเภทต่างๆก็คืออย่างที่พวกเราเห็นตรงกันแหละมันก็คือต้องใช้กลไกของกฎหมายมาดูแลแต่โดยส่วนตัวโบคิดว่าเราเปิดโอกาสให้คนที่เขาต้องการทำมาหากินให้คนที่เขาต้องการรักษาตัวเองและให้คนที่เขาต้องการทำอะไรที่มีประโยชน์เนี่ยให้เขาเข้าถึงได้ง่ายเราให้น้ำหนักกับตรงนี้มากๆดีกว่าที่จะไปให้น้ำหนักกับคนที่ต้องการเอาไปใช้ในทางที่ผิดแล้วจนกระทั่งเราจะต้องมาปิดโอกาสของคนเหล่านี้โบคิดว่านี่คือสิ่งที่เรารู้สึกเป็นการส่งตัวนะคะในส่วนการใช้ผิดประเภทก็ใช้กฎหมายจัดการกันไปแต่ว่าใครที่ถ้ารู้สึกว่าแบบมีกฎหมายแล้วยังอยากจะเลือกไปเดินทางมืดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถือว่ามันก็ต้องมีหลุดรอดแล้วก็ปล่อยไปบ้างอ่ะเพราะที่สุดแล้วเราต้องเห็นประโยชน์ของคนเหล่านี้ที่เขาจะต้องที่เขาจะได้ประโยชน์ทั้งในทางสุขภาพแล้วก็ในทางเศรษฐกิจนะคะก็เชิญชวนมาดูกันนะคะงานมหกรรมสมุนไพรกัญชาแห่งชาติค่ะน่าจะมีถึงวันอาทิตย์หรือวันจันทร์นะคะลองไปเซิร์ชใน Facebook Page มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติดูค่ะโอเควันนี้ต้องไปแล้วเดี๋ยวเจอกันตอน 5:00 น.ทางฟรีไซด์การเมืองนะคะมามี